เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุรถเมล์เฉี่ยวชนจนมีผู้เสียชีวิตด้านหน้าห้างบิ๊กซีสาขาแจ้งวัฒนะมุ่งหน้า5แยกปากเกร็ดในจังหวัดนนทบุรีครับที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ไปพบกับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพก็คือพังยับเยินส่วนคู่กรณีเนี่ยคือรถประจำทางปรับอากาศสาย66สีเหลืองมีร่องรอยบุบที่ด้านข้างฝั่งขวาครับห่างไปเล็กน้อยไปเจอกับผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวชาวลาวชื่อว่าคุณเปรี้ยวสามารถอายุ21ปีมีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งด้วยกันพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าให้นักข่าวเราฟังครับว่าขณะเกิดเหตุเห็นรถผู้ตายได้เสียหลักไปชนด้านข้างของรถเมย์จนผู้เสียชีวิตเนี่ยที่นั่งซ้อนท้ายมากระเด็นแล้วก็ตกลงมาจากรถแล้วถูกรถเมย์ทับจนเสียชีวิตครับด้านคนขับรถเมย์คันนี้บ้างว่ายังไงเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับทั้งที่ตัวเขาเองก็ขับรถมาถูกตามกฎจราจรทุกอย่างแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้วยตั้งแต่ขับรถมาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นเลยเพิ่งจะมาเกิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและเดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือกันต่อไปนะครับว่าต้องมีการดำเนินคดีกับฝ่ายไหนบ้าง